สวัสดีค่ะนี่คือรายการหน้าสัตว์สารพัดเสียงนะคะรายการที่จะพาไปรู้จักกับสัตว์ต่างๆมากมายวันนี้เราจะออกเดินทางสู่อวกาศอันเวิ้งว้างกับสิ่งมีชีวิตบนดาวโลกสิ่งแรกที่เดินทางออกนอกโลกก่อนใครนั่นคือแมลงวันก่อนที่มนุษย์คนแรกจะเดินทางสู่ห้วงอวกาศเราได้ใช้สัตว์ขึ้นไปบนอวกาศก่อนมนุษย์นะคะไปเพื่อบุกเบิกทดสอบแล้วก็ทดลองการเดินทางเพื่อความปลอดภัยเมื่อถึงเวลาที่มนุษย์จะต้องเดินทางนะคะสัตว์ที่เดินทางออกนอกโลกนั้นมีมากมายเช่นหมาแมวกระต่ายหนูลิงเต่าปลากบแมงมุมนิ้วเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกเดียวกับสลาเมนเดอร์นะคะแมงกระพุนก็เคยขึ้นไปในอวกาศก่อนมนุษย์ค่ะและหมีน้ำเป็นสัตว์ขนาดเล็กคล้ายกับหนอนตัวกลมอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำทั่วโลกนะคะเจ้าหมีน้ำเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ทรหดอดทนที่สุดในโลกด้วยล่ะค่ะแต่สัตว์ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเดินทางหลังจากสัตว์ตัวแรกขึ้นไปเป็นผู้บุกเบิกเจ้าตัวนั้นก็คือแมลงวันผลไม้พวกมันได้ขึ้นไปในอวกาศเมื่อปีพุทธศักราช 2489 โดยพาขึ้นบอลลูนให้ลอยสูงอยู่เหนือพื้นดินถึง 171 กิโลเมตรความสูงที่นาซานับว่าเป็นอวกาศก็คือประมาณ 100 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะการเดินทางของแมลงวันผลไม้ครั้งนี้นะคะก็เพื่อทดสอบผลกระทบของรังสีคอสมิกที่มีอยู่ในอวกาศว่าจะมีผลต่อนักบินอวกาศหรือไม่ถ้าเผื่อต้องเดินทางไปในอวกาศแล้วก็เจอรังสีนี้เมื่อการเดินทางเสร็จสิ้นเจ้าแมลงวันก็กลับสู่โลกอย่างปลอดภัยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตรวจร่างกายมันแล้วก็พบว่ารังสีคอสมิกไม่ได้มีผลอะไรกับเจ้าแมลงวันเลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามนุษย์ก็อาจจะปลอดภัยจากรังสีนี้ด้วยแล้วในปีต่อมาแมลงวันผลไม้หลายตัวก็ได้ขึ้นไปอีกครั้งกับจรวด V2 ของสหรัฐอเมริกาไปในชั้นบรรยากาศเป็นระยะทาง109กิโลเมตรเพื่อทดสอบระบบช่วยชีวิตค่ะนอกจากนั้นแมลงวันและผองเพื่อนก็ยังขึ้นไปในอวกาศอีกหลายรอบเลยสาเหตุที่เจ้าแมลงวันผลไม้เป็นผู้ถูกเลือกให้ขึ้นไปในอวกาศเพื่อทดสอบสิ่งต่างๆนะคะก็เพราะว่ามันมีระบบทางชีววิทยาคล้ายกับมนุษย์มากๆฟังแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะและพวกมันก็มีอายุสั้นทำให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในตลอดชีวิตของมันค่ะรวมทั้งยังได้เห็นลูกหลานของมันด้วยนะคะว่าได้รับผลกระทบอะไรจากรุ่นปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่หรือเปล่านอกจากนี้มันก็ยังตัวเล็กจิ๋วสามารถเดินทางไปได้จำนวนมากและหลังจากแมลงวันผลไม้ได้บุกเบิกการเดินทางสู่อวกาศเป็นตัวแรกแล้วก็มีสัตว์อีกหลายชนิดค่ะที่ส่งขึ้นไปทดลองนู่นทดลองนี่ต่างๆนานาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2504 ก็ถึงคิวของมนุษย์คนแรกที่ได้เดินทางสู่อวกาศแล้วค่ะเขาคือยูริกาการินซึ่งเป็นนักบินอวกาศชาวรัสเซียแม้มนุษย์และสัตว์หลายชนิดจะถูกส่งไปในอวกาศต่อจากนั้นเรื่อยมานะคะแมลงวันผลไม้ผู้ไปถึงอวกาศสายพันธุ์แรกก็ยังถูกส่งไปทดสอบอีกเรื่อยๆหลายครั้งเพื่อดูการใช้ชีวิตในอวกาศว่ามีผลต่อการทำงานของร่างกายอย่างไรบ้างการทดลองบนอวกาศกับแมลงวันผลไม้ในแต่ละครั้งก็จะได้ข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยอีกมากมายซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยนักบินอวกาศให้ปลอดภัยเท่านั้นนะคะยังเป็นประโยชน์กับมนุษย์บนพื้นโลกด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าแมลงวันตัวเล็กๆที่น่ารำคาญนั้นจะมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาวิทยาการต่างๆของมนุษย์ค่ะ เราได้เห็นความสำคัญในระดับโลกระดับอวกาศของแมลงวันที่ช่วยมนุษย์ในการทดลองแล้วก็ทดสอบสิ่งต่างๆมาแล้วค่ะตอนนี้เรามารู้จักกับชีวิตของพวกมันว่าเป็นอย่างไรค่ะเพราะปกติเราก็รู้ว่าเจ้าแมลงวันนั้นเป็นสัตว์ที่น่ารำคาญสกปรกมีเชื้อโรคออกไข่แล้วก็เติบโตเป็นตัวอ่อนในขยะเน่าเหม็นแล้วก็ยังอยู่ในอึด้วยฟังดูแล้วน่าหยะแหยงจริงๆเลยนะคะต่างจากเรื่องราวของแมลงวันอวกาศที่ได้ยินมาเมื่อสักครู่อย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งในความจริงนั้นแมลงวันก็เป็นอย่างที่เข้าใจนั่นแหละค่ะมันกินเติบโตบนของสกปรกเน่าเหม็นจริงๆแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องน่าอีหรือว่าหยะแหยงที่จะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ค่ะทุกอย่างมีเหตุผลในตัวเองค่ะเรามาฟังเหตุผลของแมลงวันกันค่ะวันภาษาอังกฤษว่า fly f l y fly ที่แปลว่าบินนะคะมันมีมากถึง 110,000 สายพันธุ์บินว่อนไปทั่วโลกเลยในประเทศไทยนะคะมีแมลงวันที่เราคุ้นเคยและพบเจอกันบ่อยๆก็คือแมลงวันบ้านแมลงวันบ้านเนี่ยตรงอกจะมีสีเทาเป็นแถบบางๆสีแถบช่วงท้องเป็นสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลอมเหลืองพบมากที่สุดมันชอบอาหารทุกชนิดทั้งอาหารข้นอาหารสัตว์อาหารบูดเน่าแม้แต่อึน้ำมูกน้ำลายมันกินได้หมดค่ะ oh, no. ต่อไปคือแมลงวันหัวเขียวเจ้าแมลงวันหัวเขียวตัวโตกว่าแมลงวันบ้านมีหัวสีเขียวที่เด่นชัดเลยค่ะเรามักจะพบแมลงวันหัวเขียวบริเวณถังขยะแล้วมันก็ชอบกินอึรวมทั้งซากสัตว์ที่ตายแล้วมากๆหนูหรือว่านกตายนะคะถ้าแมลงวันหัวเขียวเจอแล้วก็มันจะออกไข่ในซากนั้นลูกๆที่เป็นหนอนน้อยก็จะใช้ชีวิตกินซากนุ่มๆอย่างอิ่มเอมค่ะในบรรดาแมลงวันทั้งหมดเนี่ยแมลงวันที่นำโรคได้น่ากลัวที่สุดก็คือแมลงวันหัวเขียวนี่แหละค่ะต่อไปแมลงวันหลังลายลำตัวมีขนาดใหญ่กว่าแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวตัวมันจะมีสีเทาเข้มหรือว่าสีเทาอ่อนนะคะส่วนนอกมีแถบดำ3แถบส่วนท้องลายคล้ายตารางหมากรุกมันชอบเกาะอยู่ตามก้อนขยะซากเน่าเปื่อยชอบตอมแผลแล้วก็ชอบตอมอึด้วยล่ะค่ะต่อไปก็คือแมลงวันดูดเลือดหรือว่าเหลือบจะตัวใหญ่บินเสียงดังเป็นแมลงวันที่กินอาหารแตกต่างไปจากชนิดอื่นๆนะคะคือนอกจากจะกินอาหารต่างๆแล้วมันยังดูดเลือดกินเป็นอาหารด้วยค่ะแล้วก็สามารถดูดเลือดคนรวมทั้งสัตว์ต่างๆเช่นวัวควายม้าแล้วก็สัตว์ป่าค่ะต่อไปแมลงวันผลไม้ซึ่งก็คือแมลงวันอวกาศของเรานั่นเองมันกินผลไม้สุกผลไม้เน่าเสียออกไข่มีลูกในผลไม้เปลือกบางและแปลงผักค่ะมีสีน้ำตาลแกมเหลืองหรือว่ามีสีด่างๆตาสีแดงสดช่วงท้องห้อยลงขณะบินและบินได้ช้าไม่บินโฉบไปโฉบมาค่ะจริงๆแล้วยังมีแมลงวันอีกมากมายหลายชนิดเลยนะคะเอาเป็นว่าที่เราคุ้นเคยกันก็มีอยู่ประมาณนี้ละค่ะแมลงวันส่วนใหญ่มีวงจรชีวิตที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือออกลูกเป็นไข่แต่แมลงวันบางชนิดเช่นแมลงวันหัวลายออกลูกเป็นตัวค่ะไข่ของแมลงวันจะถูกวางลงบนอาหารที่เหมาะสมกับชนิดของแมลงวันนั้นๆเพื่อให้ตัวอ่อนหรือว่าหนอนแมลงวันสามารถกินแล้วก็ใช้ชีวิตเติบโตเป็นตัวเต็มวัยได้เมื่อได้แหล่งวางไข่ที่เหมาะสมแล้วนะคะแม่แมลงวันก็จะออกไข่อยู่ที่ราวๆ100ถึง200ฟองค่ะไข่จะเป็นสีขาวมีรูปร่างยาวๆเรียวๆไข่เหล่านี้ต้องการความชื้นสูงเพื่อความอยู่รอดนะคะและไม่เกินครึ่งวันหนอนน้อยตัวขาวนุ่มนิ่มก็ออกจากไข่ค่ะเจ้าตัวหนอนเหล่านี้ชอบที่ชื้นอ่อนนุ่มแล้วก็อบอุ่นพวกมันไม่ชอบแสงแดดแล้วก็ความร้อนค่ะเจ้าหนอนจะกินทั้งวันเลยจนเติบโตเต็มที่ มันก็จะหยุดกินอาหารแล้วก็ย้ายที่ไปสู่ที่แห้งนั่นก็คือมันจะย้ายมาอยู่ผิวหน้าของกองขยะเพื่อเตรียมตัวเป็นดักแด้จากดักแด้ก็จะกลายเป็นแมลงวันค่ะวงจรชีวิตของมันตั้งแต่ไข่จนเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 8-10 วันนะคะหลังจากตัวเต็มวัยออกมาจากดักแด้2วันก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วค่ะหลังจากผสมพันธุ์ 2-3 วันแล้วแม่แมลงวันก็จะวางไข่วนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆแมลงวันบ้านนั้นมีอายุราวๆ 15-25 วันเท่านั้นเองค่ะพวกมันเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางวันค่ะพอตกค่ำก็จะหาที่นอนตามกิ่งไม้พุ่มไม้ความพิเศษของแมลงวันมีหลายอย่างเลยเช่นพวกมันใช้ขาสำหรับชิมอาหารค่ะและตัวของมันก็เต็มไปด้วยขนนะคะทำให้เวลาที่มันบินนั้นก็จะมีฝุ่นผงต่างๆติดตามตัวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันไปเกาะอยู่ที่อาหารมันก็ต้องปัดเอาฝุ่นที่ขาออกก่อนเราก็มักจะเห็นแมลงวันทำความสะอาดขาตัวเองด้วยการถูขาหน้าไปมานั่นก็เพื่อเอาฝุ่นออกนั่นเองค่ะเมื่อเอาฝุ่นออกจากขาเรียบร้อยแล้วขาของมันก็จะได้ลิ้มชิมรสอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะและพฤติกรรมการถูขาไปมานี้ล่ะค่ะทำให้เชื้อโรคต่างๆที่ติดมากับตัวแมลงวันนั้นหล่นใส่อาหารที่เรากินค่ะแมลงวันบ้านไม่เคี้ยวอาหารมันไม่มีปากสำหรับเคี้ยวนะคะเมื่อเจออาหารแข็งๆแล้วก็มันจะสำรอกน้ำย่อยออกมาบนอาหารนั้นและน้ำย่อยเหล่านี้จะทำให้อาหารกลายเป็นของเหลวหลังจากนั้นมันก็จะใช้ปากที่เป็นงวงเล็กๆดูดอาหารกินเข้าไปค่ะ wow.แมลงวันก็อึนะคะแล้วก็อึเยอะด้วยนั่นก็หมายความว่าพวกมันอาจจะอึลงบนสิ่งของหรือว่าอาหารของเราก็เป็นไปได้ค่ะแมลงวันบ้านมีความสามารถในการเดินได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ยังเดินหงายท้องกลับหัวบนเพดานได้ด้วยนั่นก็เพราะว่าตีนของมันมีแผ่นไขมัน2แผ่นจะมีขนเล็กๆที่ผลิตสารเหนียวๆคล้ายกาวทำให้การยึดเกาะดีเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นแมลงวันเดินหงายท้องกลับหัวได้โดยไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแล้วความสามารถในการมองเห็นของมันนั้นดีมากเลยนะคะมันสามารถมองด้านหลังได้มันมีดวงตาที่ซับซ้อนแล้วก็มองได้เกือบรอบตัวโดยที่ไม่ต้องขยับตาไปมาก็สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางค่ะก็ได้รู้จักกับแมลงวันกันไปแล้วนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาถามคำถามกับลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะคำถามก็คือลุงหมอครับทำไมแมลงวันตอนบินถึงไม่มีเสียงไม่เหมือนกับยุงล่ะครับลักษณะการบินของแมลงวันนั้นต่างจากยุงนะครับแมลงวันเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่บินเป็นทิศทางนะครับหมายความว่าบินไปข้างหน้าบินจากซ้ายไปขวาจะไม่มีการบินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังหรือบินอยู่กับที่นะครับซึ่งลักษณะการบินเนี่ยแตกต่างจากยุงจะเป็นสัตว์ที่บินและล่องลอยไปหมายความว่าสามารถเดินทางไปข้างหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้บินอยู่กับที่ก็ได้ซึ่งลักษณะการบินที่บินของยุงแบบนี้มันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่ามวลอากาศนะครับที่ไหลวนระหว่างปีกของยุงเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดคลื่นเสียงเป็นเสียงวีวีตามที่คนได้ยินนะครับแล้วเราจะได้ยินก็ต่อเมื่อยุงเนี่ยบินมาใกล้ๆกับบริเวณหูของเราเท่านั้นนะครับเราถึงจะได้ยินซึ่งแตกต่างจากแมลงวันนะครับเวลาแมลงวันมันบินผ่านเราเนี่ยไม่ว่าจะบินผ่านหูใกล้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะได้ยินเสียงมันไม่นานด้วยเหตุผลเพราะว่ามันไม่ได้บินวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับหูเราเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนเช่นที่ยุงนั้นทำเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือแมลงวันบินเป็นทิศทางมันผ่านหูเราแป๊บเดียวเราก็เลยมักจะไม่ได้ยินในขณะที่ยุงมันบินวนบินอ้อยอิ่งบินอยู่กับที่ในบางครั้งเพื่อรอหาเส้นเลือดมันจะได้เจาะกินเป็นอาหารมันจึงทำให้เกิดเสียงวีวีที่เราจะได้ยินอยู่นะครับถ้าเราเผลอกินแมลงวันเข้าไปเราจะเป็นอะไรไหมครับแบ่งเป็น2กรณีครับกรณีที่1 ถ้ากินโดยบังเอิญคำเดียวยกตัวอย่างเช่นเรากำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วแมลงวันมาตอมแล้วเราเกิดเคี้ยวอาหารไปคุยกับเพื่อนไปเราก็อาจจะเคี้ยวมันเข้าไปโดยบังเอิญหรือมีการทำกับข้าวแล้วก็เกิดแมลงวันลงไปเกาะบริเวณที่เราทำกับข้าวในอาหารนั้นแล้วเรากินเข้าไปโดยบังเอิญโดยปกตินิดๆหน่อยๆนะครับตัวครึ่งตัวอย่างเงี้ยแทบไม่มีผลอะไรต่อร่างกายมนุษย์เลยด้วยเหตุผลเพราะว่ากรดในกระเพาะอาหารที่ร่างกายของมนุษย์หลั่งออกมาเพื่อย่อยอาหารโดยทั่วไปเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงแล้วมันก็สามารถทำลายเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินแมลงวันโดยบังเอิญไม่เป็นไรนะครับเกิดขึ้นได้แต่ในกรณีที่เรากินอาหารที่แมลงวันเป็นจำนวนมากเกาะนะครับแล้วเราก็เอาอาหารนั้นมากินแม้เราจะไม่ได้กินแมลงวันเข้าไปเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่มันเป็นอาหารที่แมลงวันมันเกาะเป็นจำนวนมากในกรณีนี้ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับเชื้อโรคในปริมาณมหาศาลในครั้งเดียวซึ่งร่างกายของคนเราเนี่ยไม่สามารถทนต่อสิ่งนี้ได้เราก็อาจจะป่วยเป็นสารพัดโรคตามมาหลังจากนั้นง่ายที่สุดก็คือท้องเสียอาเจียนนะครับซึ่งปัญหาแบบนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่ว่าทำไมเวลาเราทำอาหารหรือซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารจึงไม่ควรมีแมลงวันอยู่บริเวณนั้นประกอบกับเวลาเราทำอาหารที่ปรุงเสร็จฝาชีเอาไว้ครอบอาหารเพื่อไม่ให้แมลงวันมาลงมาตอมและทำให้อาหารเนี่ยสะอาดอยู่เสมอครับแมลงวันเนี่ยเป็นอาหารโปรดของสัตว์ที่กินแมลงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไก่กบนกปลากิ้งก่าแล้วก็มีคนเพาะเลี้ยงแมลงวันเพื่อขายเป็นอาหารสัตว์ด้วยล่ะค่ะนั่นก็คือหนอนแมลงวันลายเจ้าแมลงวันลายเนี่ยจะมีตัวสีดำยาวๆคล้ายกับตัวต่อนะคะมันกินน้ำแล้วก็กินน้ำหวานเป็นอาหารอยู่ในธรรมชาติตามซุ้มทุ่มพุ่มไม้ต่างๆไม่เป็นศัตรูพืชแล้วก็ไม่เป็นพาหะนำโรคด้วยล่ะค่ะหนอนแมลงวันลายมีโปรตีนสูงแล้วก็มีไขมันดีด้วยจนมีการเพาะขยายพันธุ์ทำฟาร์มเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อขายเป็นอาหารสัตว์เลยนะคะคนที่เลี้ยงเขาจะซื้อไข่มันมานะคะแล้วก็เอามาวางไว้ที่เศษผลไม้นุ่มๆให้มันเจริญเติบโตพอมันเป็นหนอนตัวใหญ่ก็เลี้ยงด้วยเศษอาหารค่ะมันเป็นหนอนกินง่ายกินเก่งแล้วก็กินเร็วมากๆหนอน1กิโลกินอาหารได้ถึง 12-15 กิโลกรัมเลยนะคะมันสามารถย่อยทำลายเศษอาหารให้หมดเกลี้ยงแล้วก็อึออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะเมื่อมันโตเป็นแมลงวันแล้วนะคะซากแมลงวันที่ตายก็ยังเป็นอาหารปลาได้อย่างดีเขาซื้อขายซากแมลงวันกันกิโลละหลาย10 บาทเลยล่ะค่ะซึ่งการเลี้ยงหนอนแมลงวันตอนนี้เขาเลี้ยงกันทั่วโลกนะคะเพื่อช่วยกำจัดขยะเปียกพวกเศษอาหารต่างๆนะคะเรียกว่างานนี้ได้ประโยชน์ทั้งคนทั้งสัตว์และสิ่งแวดล้อมเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้หนอนแมลงวันในการรักษาผู้ป่วยด้วยค่ะเขาเรียกว่าหนอนบำบัดนั่นก็คือนำหนอนแมลงวันมารักษาแผลเรื้อรังวิธีการรักษาที่เรียกว่าหนอนบำบัดนี้นะคะต้องใช้หนอนที่เป็นแมลงวันสายพันธุ์ที่ชื่อว่าลูซิเลียซิลิกัตตามันเป็นแมลงวันหัวเขียวที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้นนะคะไม่ใช่จะใช้แมลงวันอะไรก็ได้หรือว่าจะใช้แมลงวันบ้านที่อยู่ที่บ้านเราเพราะถ้าใช้ผิดชนิดแล้วก็แทนที่จะรักษาก็กลายเป็นการทำลายแทนค่ะเพราะเจ้าหนอนแมลงวันชนิดอื่นจะกินเนื้อเยื่อทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเจ้าหนอนแมลงวันหัวเขียวลูซิเลียซิลิกัตตาตัวนี้มีความพิเศษกว่าหนอนแมลงวันชนิดอื่นๆนั่นก็คือมันสามารถผลิตเอนไซม์ออกมาเพื่อช่วยย่อยเนื้อเยื่อที่ตายแล้วนะคะเมื่อย่อยเสร็จหนอนก็จะกินเนื้อเยื่อนี้เข้าไปนั่นก็เท่ากับช่วยกำจัดเนื้อตายบนแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายสักทีเช่นแผลเบาหวานแผลกดทับนะคะแผลกดทับเนี่ยเกิดจากผู้ป่วยนอนติดเตียงแล้วก็ไม่ค่อยได้ขยับเนื้อขยับตัวค่ะ เนื้อตรงที่กดทับกับเตียงนานๆก็จะเป็นแผลนะคะถ้าจะรักษาให้หายเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องขูดเอาเนื้อที่ตายในแผลออกให้หมดเมื่อเนื้อตายออกไปแล้วเนื้อดีถึงจะขึ้นมาแทนซึ่งการขูดแผลแต่ละครั้งเนี่ยจะเจ็บมากเลยค่ะแต่การใช้หนอนรักษาหนอนจะค่อยๆกำจัดเบาๆอย่างอ่อนโยนสำหรับใครที่กลัวหนอนแล้วก็จินตนาการว่าจะต้องมีหนอนยุบยับไต่ตามแผลเต็มไปหมดเลิกคิดได้เลยนะคะเพราะหนอนจะถูกเก็บอยู่ในซองผ้าที่เป็นซองชนิดพิเศษมีรูพรุนให้หนอนสามารถกินเนื้อแผลนั้นโดยที่ตัวมันยังอยู่ในซองได้ค่ะคุณหมอก็จะใช้วิธีวางซองผ้านั้นไปที่แผลรับรองเลยค่ะว่าหนอนจะไม่ยุบยับยั่วเยี้ยออกมาให้เห็นแน่ๆค่ะวิธีการรักษาโดยการใช้หนอนบำบัดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเพราะย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีที่ผ่านมามีการบันทึกถึงวิธีการรักษาในลักษณะนี้โดยชาวอินเดียแดงเผ่ามายาและชาวเจมได้นำหนอนแมลงวันมาใช้ในการทำความสะอาดแผลที่เป็นหนองหรือว่าแผลเน่าติดเชื้อนะคะซึ่งความรู้นี้พวกเขาก็ได้ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและก็ได้มีการบันทึกถึงประสิทธิภาพในการรักษาแผลเน่าติดเชื้อโดยหนอนแมลงวันนี้โดยนายแพทย์สมัยพระเจ้านโปเลียนนู่นละค่ะซึ่งการบันทึกนี้นะคะยังบอกว่าเป็นการรักษาบาดแผลทหารที่บาดเจ็บระหว่างทำสงครามได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจากนั้นในปีพ.ศ. 2472 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิลเลียมเอสแบร์เป็นคุณหมอผ่าตัดชาวอเมริกันนะคะได้เป็นผู้ก่อตั้งวิธีการรักษาด้วยหนอนบำบัดสมัยใหม่โดยการทำการศึกษาวิจัยการรักษาด้วยหนอนอย่างจริงจังด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้เผยแพร่ความรู้นี้สู่สาธารณชนค่ะแล้วก็ทำให้วิธีการรักษานี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกที่เมืองไทยในโรงพยาบาลหลายแห่งก็มีการใช้หนอนบำบัดด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาแล้วก็ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะห้ามเด็ดขาดห้ามจับหนอนแมลงวันที่เจอทั่วไปมารักษาแผลกันเองนะคะแม้ว่าแมลงวันจะมีความสำคัญต่อธรรมชาติเพราะช่วยย่อยสลายซากสัตว์เศษอาหารแล้วก็มูลสัตว์ต่างๆให้หมดไปอย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่ใช่แมลงที่เราควรจะต้อนรับให้เข้ามาในบ้านหรือว่าให้มาร่วมกินอาหารกับเรานะคะเพราะมันสามารถนำโรคต่างๆมาสู่เราได้อย่างมากมายค่ะได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้ป้าแมนด้าแต่งเองค่ะมีชื่อเรื่องว่าแมลงวันตัวหนึ่งลืมชื่อตัวเองเช้าวันอันสดใสเสียงนกร้องปลุกแมลงวันที่นอนหลับอยู่ในพุ่มไม้ตั้งแต่เมื่อคืนให้ตื่นขึ้นมันบิดขี้เกียจแล้วก็มองไปรอบๆตัวโอ้แสงอาทิตย์ยามเช้าอ่ะนั่นเมฆขาวลอยผ่านโอ้นกกังเขนร้องเสียงดังเอ๊ะแล้วฉันเป็นใครกันฉันชื่ออะไรทำไมฉันถึงลืมชื่อตัวเองเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆที่อยู่ๆแมลงวันก็ลืมชื่อตัวเองดังนั้นแมลงวันก็เลยออกบินเพื่อถามใครๆว่าตัวมันชื่ออะไรมันบินไปเจอกระต่ายแล้วมันก็ถามว่าจำฉันได้ไหมว่าฉันน่ะชื่ออะไรกระต่ายมองไปที่แมลงวันมันเอียงคอแล้วก็พูดว่านี่เธออย่ามากวนฉันนะฉันไม่มีเวลามาเล่นอะไรแบบนี้ว่าแล้วกระต่ายก็กระโดดจากไปแมลงวันก็บินไปเรื่อยๆไปเจอกับงูแมลงวันถามว่ารู้ไหมว่าฉันน่ะชื่ออะไรงูยังคงเลื้อยต่อไปโดยไม่สนใจคำถามแมลงวันก็บินตามแล้วก็ถามอีกครั้งงูก็ยังคงเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วแมลงวันก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อฉันลืมไปคุณงูไม่มีหูเขาก็เลยไม่ได้ยินที่ฉันพูดแล้วแมลงวันก็บินต่อไปมันไปเจอกับกบกำลังนั่งหลับตามันถามกบว่ารู้ไหมว่าฉันน่ะชื่ออะไรกบได้ยินเสียงแมลงวันก็ลืมตาขึ้นมันทำตาโตด้วยความดีใจแมลงวันคงลืมไปแล้วว่ากบชอบกินแมลงวันมากแค่ไหนเจ้ากบไม่ตอบ แต่มันแลบลิ้นตวัดออกมาอย่างรวดเร็วและแมลงวันก็บินหลบหนีได้ทันอย่างชิวเฉียดมันยังคงบินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอม้าแก่ตัวหนึ่งมันก็บินเข้าไปแล้วก็ถามว่าจำฉันได้ไหมว่าฉันน่ะชื่ออะไรม้าแก่มากแล้วหูก็ไม่ค่อยได้ยินก็เลยคิดว่าแมลงวันถามว่าตัวเองน่ะชื่ออะไรม้าก็เลยตอบไปว่าฉันน่ะเหรอฉันน่ะชื่อม้าทันใดนั้นแมลงวันก็นึกออกทันทีอ๋อฉันนึกออกแล้วว่าฉันน่ะชื่อม้าแมลงวันว่าแล้วแมลงวันก็บินจากไปอย่างมีความสุขและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของแมลงวันเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.